สวัสดีครับพบกันวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคม2566วันนี้ทั่วโลกตลาดทุนแดงไปหมดนะครับเพียงแต่ว่าหนักที่สุดก็คือหุ้นย่านเอเชียรวมทั้งตลาดทุนไทยด้วยวันนี้เราถอยหลังเป็นจุดปิดต่ำสุดในรอบ3ปีนะครับระหว่างชั่วโมงซื้อขายเนี่ยลงไปถึง 1,419 จุดเด้งมานิดนึงมาปิดที่ 1,423 จุดครับแต่ที่อาการดูน่าเป็นห่วงก็คือมูลค่าการซื้อขายวันนี้เหลือ 36,000 ล้านและสาเหตุที่ลงนะครับเพราะว่าต่างชาติไม่ซื้อต่อวันนี้กลับมาขายและไม่ได้ขายคนเดียวนะครับไปชักชวนเอากองทุนและพอร์ตโบรกเกอร์มาร่วมขายด้วยมีแต่รายย่อยนะครับวันนี้ที่รับและก็เละเราเข้าไปดูครับเพื่อนบ้านย่านเอเชียก่อนฟิวเจอร์ราคาล่าสุดเนี่ยลบไปประมาณ30จุดนะครับส่วนตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียก็หนักๆนะฮะดัชนีนิเกตตลาดหุ้นโตเกียวนี่ลงไป611จุดฮั่งเส็งลงไป436จุดและที่จีน77จุดครับระดับ 2% กันส่วนยุโรปล่าสุดก็ปรับตัวลงแต่ไม่รุนแรงมากนักกลับมาดูของเรานะครับดัชนีวันนี้ปิดที่ 1,423.04 จุดลงไป 14.81 จุดมูลค่าการซื้อขาย 36,492 ล้าน10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดนี่แม้แต่กลุ่มพลังงานก็ยังร่วงเลยนะเริ่มที่สผ.ครับปตท.สผ.171.50 ปิดลงไป3.50 CBL 56.25 ลงไป1บาทปตท. 33.50 ลง50สตางค์ธนาคารกรุงเทพฯ 168.50 สตางค์บวก1บาท LT ครับ68บาทลง75สตางค์ Advance 226บวก1บาทบ้านปู 7.90 ลงไป15สตางค์ฮานาครับ58บาทลง25สตางค์อันดับ9 KBank ราคาไม่เปลี่ยนแปลงปิดที่126.50 สตางค์แล้วก็เดลต้าครับ84ลงไป50สตางค์วันนี้ก็ไม่ต้องดูแล้วครับเลขใหญ่ตายเรียบครับส่วนการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มก็ดูนะครับ3รุ่ม1นะฮะรายย่อยเมื่อวานเพิ่งขายวันนี้ไอ้ที่ขายมาซื้อคืนหมดครับนักลงทุนสถาบันขาย642ล้านพอร์ตโบรกเกอร์ขาย115ล้านต่างชาติเมื่อวานซื้อ 2,900 วันนี้ขายคืนมา 1,896 ล้านและรายย่อยซื้อรายเดียวครับ 2,655 ล้านเอาละครับดูสิเรายันกันอยู่หลายรอบแล้ว1420ลงมาแต่แล้วเด้งวันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่จะยันอยู่ไหมคำตอบคืออยู่ที่สถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสถ้าสถานการณ์พัฒนาการในทางที่ดีขึ้นก็มีโอกาสคุณจะดีได้ทั้งกันพรุ่งนี้วันส่งท้ายสัปดาห์และเป็นสัปดาห์ที่หยุดยาวด้วยแต่ถ้าสถานการณ์เร็วร้ายลงคุณพรุ่งนี้1420ไม่มีโอกาสหลุดนะเป็นครั้งแรกแล้วถ้าหลุดแล้วเนี่ยไปมองกันเลยนะครับ 1,400 จุดประมาทไม่ได้เหมือนกันมีโอกาสและฝรั่งก็ตามสถานการณ์สู้รบเหมือนกันนะครับถึงเตือนนะเวลาฝรั่งกลับมาซื้ออย่าเพิ่งดีใจบางทีหลอกเหมือนลิงหลอกเจ้าหลอกให้ตายใจเหมือนกลับมาแล้วก็ขายหนักอีกแล้วฝรั่งขายหุ้นโอกาสขึ้นยากเพราะแรงซื้อในประเทศมันร่อยหรอแล้วเหนื่อยส่วนหุ้นนะครับที่ถูกตราทรัพย์เรียกว่าสอบถามเรื่องธุรกรรมทางการเงินที่มีปมน่าสงสัยตอนนี้ไปเรียกว่าไปบ้านเก่ากันหมดส่วนใหญ่นะครับพอตลาดทรัพย์ขอคำสอบถามไปที่เรื่องธุรกรรมการเงินให้ชี้แจงปั๊บหุ้นลงเลยตัวล่าสุดก็คือ QLT วันนี้ฟรอสนิทแล้วครับเป็นสัญญาณเตือนนะครับหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นอันตรายและเชื่อว่าตลาดทรัพย์เนี่ยตอนนี้กำลังเพ่งเล็งไปดูงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด
มีธุรกรรมการเงินที่น่าสงสัยก็จะเจาะลงไปสอบถามและเป็นการส่งสัญญาณเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังหุ้นประเภทนี้ด้วยเราเองก็ต้องรู้ตัวนะครับตลาดทรัพย์ส่งสัญญาณเตือนมาแล้วนักลงทุนที่ไม่มีหุ้นพวกนี้คงไม่เข้าหรอกครับแต่คนที่มีแล้วไปติดหุ้นแล้วไปติดดอยบ้างต้องตัดสินใจทำไงเพราะหุ้นอย่างนี้มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจดูเหมือนว่าอนาคตอาจจะหมดไปนะครับเป็นหุ้นไม่มีอนาคตและมีแนวโน้มที่จะตายซากเอาละครับพวกนี้ลุ้นกันหน่อยส่งท้ายสัปดาห์เป็นสุขหันษาไหมสุขสดใสไหมก็ต้องไปดูตอนออกกลางครับติดตามข่าวเพราะเป็นปัจจัยที่นำสำคัญตลาดหุ้นในช่วงนี้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพวกนี้ปิดตลาดส่งท้ายสัปดาห์เรากลับมาคุยกันใหม่สวัสดีครับ